วัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นที่ชื่นชอบรถพ่วงแล้วก็รถไถรถแท็กเตอร์รถตักดินรถนะครับสวัสดีวัยรุ่นที่ชื่นชอบทุกๆรถเนี่ยนี่แหละคือรสชาติของชีวิตไม่ใช่นะก็นะครับวันนี้ผมมีรถiVico นะครับแล้วก็รถแท็กเตอร์นะแท็กเตอร์อันนี้นะครับก็สำหรับเกม Farming Simulator 2019นะครับช่วงนี้ผมติดเกมนี้แล้วนะครับทุกวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นมอดเป็นเกมแบบสบายๆครับเล่นแบบชิลๆไปนะครับกินเวลาไปชิลๆนะครับปังแล้วก็มีแมปมาให้ด้วยนะครับแมปเป็น PP นะครับแมปแบบก่อสร้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับทำถนนนะครับขุดถนนทำถนนอะไรประมาณเนี้ยนะทำถนนตักดินอะไรเยอะเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยครับว่าผมลง3มอดนี้ยังไงนะครับโหลดลงแต่งให้ดูเลยไม่ใช่แต่งนะครับโหลดลงแล้วก็เล่นให้ดูนะครับไปดูเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมนะฮะก็ดาวน์โหลดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนั้นผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับทั้ง3ตัวนะครับมีแมปแล้วก็รถมีแมปมีมดมีรถแล้วก็รถรถแทรกเตอร์ด้วยเราดาวน์โหลดแมปก่อนนะครับอันนี้ตัวแมปนะฮะกดตรงนี้ครับผมฟรีดาวน์โหลดนะครับผมนี้อะไรเด้งมาก็ปิดไปครับโอเคขึ้นมาละไฟล์แมปต่อไปไฟล์รถครับผมรถหัวลากนะฮะ iVico กดอีกทีนึงครับเรียบร้อยทีนี้แทรกเตอร์ครับผมอ่ะโอเคทีนี้ก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จเนาะคุณผู้ชมก็รอไปก่อนนะครับไฟล์แมปเนี่ยใช้เวลานิดนึงนะฮะในการโหลดอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับทั้งหมดเลย3ไฟล์นะครับก็โชว์อินโฟลเดอร์เลยนะครับอ่ะทีนี้นี่ครับปิดเบราว์เซอร์ออกไปนะฮะเดี๋ยวอันนี้ดูก่อนอันนี้ WinR อันนี้ .chip อันนี้ก็ .chip นะครับเดี๋ยว WinR ตัวนี้ขอดูโอเคไฟล์แมปนี่ต้องใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มอดอยู่ขึ้นมาก่อนนะครับคลิกขวาตรงรูปโฟลเดอร์ตรงนี้ไป document ฮะแล้วก็ my game farming simulator 2019นะฮะแล้วก็มอดครับผมทีนี้ลากหน้าต่างนี้มาซ้ายมือนิดนึงจะเปิดอันนี้ขึ้นมานะครับเราเอารถแทรกเตอร์กับหัวลากเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับทีนี้เปิดนะครับอันชิปมีเนี่ยนะฮะเป็นแมปเนาะก็ใช้ดอทชิปที่อยู่ข้างในนะครับลากเข้าไปรอสักครู่นี่แค่นี้ครับเสร็จสิ้นแล้วครับทีนี้ก็เข้าเกมได้เลยคุณผู้ชมนะฮะอ่ะทีนี้นะครับอันนี้ผมจะสร้างไม่ใช่สร้างเนี่ยเริ่มเกมใหม่เลยเอาสร้างเซฟใหม่อันนี้คือที่มันหายก็คือผมเอามอดมันออกนะครับเอามอดแมปออก hey. เอามาสักอันแล้วกันเลื่อนมาอ่ะโอเคอันนี้เลยนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาออกทั้งหมดปังโอเคยกเว้นแมปนะรถที่เราดาวน์โหลดมานี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไร TP ไซโลใส่เข้าไปด้วยอ่ะกดสตาร์ทเลยครับผมอาจจะใช้เวลานะครับรอนิดนึงนะครับเข้าเกมครั้งแรกในนานมากเหมือนกับทุกเกมเลยเหมือนกับไอ้เกมรถพ่วงเนี่ยเกมรถพ่วงนี่ก็ใส่แมปครั้งแรกนี่นานมากโอเคโอเคครับผมกดสตาร์ทครับผมโอ้รอจนหาวเลยเรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวออกจากตรงนี้ยังไงเราจะซื้อรถได้ก็เราต้องมีตังค์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออันนี้นิดนึงใส่ตังค์เข้าไปนะครับ Easy Develop นี่มีอยู่นะครับลองหาโหลดดูเนาะเรียบร้อยละทีนี้ซื้อรถครับผมจะซื้อหัวลากมาก่อนดูครับว่ามันแต่งอะไรได้บ้างเนาะโอ้แต่งสีได้ด้วยล้ออู้อันนี้เท่เนี่ย SV สีครับผมมีให้เลือกหลากสีมากผมออกเป็นสีจิ๊ดๆนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมแต่งสีล้อได้ด้วยนะเท่เท่ฮอนครูตรงนี้อ่ะตุ๊กตาละใส่สีได้ป่ะกระจกครับผมกระจกก็ใส่สีได้นะนี่โอ้เท่เท่คิวนี่คือตรงไหนฮะด้านหน้าตรงนี้บะเท่มากเลย
ประมาณนี้เอ้าเดี๋ยวเมาส์ชอบไปโดนอีกจอนึงโอเคกดซื้อครับผมเรียบร้อยครับแล้วเขามีพ่วงมาให้หรือเปล่าเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าเขามีพ่วงมาหรือเปล่าก็ซื้อดูหน่อยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีฮะหรือว่าต้องไปที่แฟกครับโอ้หาไม่เจอนี่ไม่มีไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนนะพ่วงอยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนเขาจะมีพ่วงมาให้ด้วยหรือเปล่ามีแต่อันนี้เหรออันนี้มากับอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันในเกมมันมีอยู่แล้วตัวนี้อันนี้ไม่ทราบครับเราซื้อสักตัวแล้วกันเนาะตัวนี้มายังไงเมื่อกี้ไม่มีนะไม่ใช่ม็อดหรอกมั้งอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่น่าใช่อ่ะโอเคแล้วแทรกเตอร์ล่ะซื้อแทรกเตอร์ก่อนไปตรง small tractor นะครับกดซื้อมีสีให้เลือกครับผมเลือกได้ตามใจชอบเลยนะฮะสีนี้นี่ red นะฮะสีแบบจางๆนิดนึงครับสีจางสีแดงแบบจางๆอันนี้หลังคาคาเอาสีเหมือนกันครับอันนี้โครงสีอะไรดีดอกเทาๆนิดนึงนะครับนัมเบอร์นี่เงินครับนัมเบอร์โอ้ตัวเลขครับ1 2 3 4เอาเลข4แล้วกันครับผมชอบเลข4นะอันนี้คืออะไร3พอยต์นี่คืออะไรโอ้นี่ด้านข้างตรงนี้นะครับไม่ต้องปิดหรอกครับโชว์เครื่องนะครับเท่ดีซื้อครับผมนี่มีอันนี้ด้วยนะครับผ่านครับผมผ่านด้านหน้าอ่ะทีนี้ซื้ออันนี้หน่อยนะครับโลเทเลอร์หน่อยใช้อันนี้แหละสีเข้ากับรถเหรอไม่ได้ไม่ใช่อันนี้แหละโอเคประมาณนี้ไปตรงช็อปเลยครับผมอ้าวอยู่ไหนได้เปิดกระจกไม่ได้แล้วเออสวยดีผมลืมตัวพ่วงหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมผมเหมือนผมลืมมันต้องมันมีพ่วงของเขาอยู่นะเดี๋ยวอ่ะเอาละครับก็ผมใช้พ่วงที่มันมากับตัวแมปละกันเนาะก็พ่วงตัวนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเราทำการเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปก่อนนะครับเอารถแทรกเตอร์ขึ้นพ่วงก่อนเสียงอย่างเท่ปังเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมเฮ้ยใส่ไม่ได้เหรอใส่ด้านหลังเหรอ
ใส่อย่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทำไมมันต้องใส่แบบนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวงงแล้วอ๋อเราต้องใส่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมใส่ผิดนะเนี่ยต้องใส่ตัวนี้นะแถวนี้มีร้านด้วยนะร้านซ่อมเฮ้ยไม่มีที่ซ่อมเหรอ มันไม่มีที่แก้ไขแล้วครับอ๋อนี่ไง เสียงอย่างกับสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ เอาไปได้เลยเปลี่ยนด้านหน้าครับผมเอาเป็นแบบนี้โอเคเรียบร้อยวิ่งไวเหมือนกันนะเนี่ยเลื่อนซ้ายขวานะครับผมเลื่อนขึ้นลงอยู่ตั้งนานปังที่ไหนได้เลื่อนซ้ายขวาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมเอารถอีกคันหนึ่งไปขนหินนะครับผมซื้อมา2คันเอาละเดี๋ยวผมลองหาตำแหน่งดูก่อนว่าเราจะต้องเอาหินเนี่ยไปลงตรงไหนนะครับตรงที่ถนนซ่อมไม่เสร็จนะฮะเอาละคุณผู้ชมผมก็ได้ทำการจ้างคนขับมาเพิ่ม เอาทีนี้ไปครับไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนนะไปทางไหนนะซ้ายใช่ไหม
ซะเลยนะเกมนี้โอเคเดี๋ยวผมเอาหินลงก่อนครับผมติดแล้วเหรอเนี่ยข้างหลังนี่ดำยังไงไม่รู้ครับเออดำได้เลยข้างหน้าเอาไม่เป็นไรครับลงไว้แค่นั้นเอาไปไกลมากมาแล้วมอเตอร์ไซค์มาแล้วปังโอเคมอเตอร์ไซค์ไปลุยเฮ้ยอย่าดับอย่าดับเออใช้งานได้นะครับไม่เท่เลยอะเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้แบบรถแบบเหมือนจะธรรมดานะแต่ก็ธรรมดานิดนึง ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายที่ผมขอตัวไปปรับตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับวันนี้คลิปสบายสบายครับผมสบายสบายนี่ขอตัวลาก่อนครับที่ชอบกดไลค์กดซับให้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาก่อนครับบ๊ายบายครับ